ผมอยากรู้ว่าครูผมในโรงเรียนเนี่ยเป็นครูพันนี้แบบสองมาสองวัดให้ผมได้หรอเมื่อเราเอาโอเน็ตมาใช้แบบนี้แล้วคุณต้องทำโอเน็ตให้แข็งแรงนะที่ผ่านมาเนี่ย4-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งประชุมทุกเดือนนะค่านี้โอเน็ตเอ็นเน็ตวีเน็ตค่านี้สอทศว่าจะจำชื่อย่อได้จนตายนะทศคุยกันเลยที่ผ่านมาไม่มีใครนั่งตรงกลางให้เขาคุยกันปีนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วเทสบูปินเป็นตัวเดียวกันแล้วที่ตัวชี้วัดชุดตัวชี้วัดคือเทสบูปินที่สอบในปลายภาคของม.1 ม.2 ม.3 จะถูกไปทำเป็นโอเน็ตม.3 เห็นไหมฮะเริ่มคุยกันแล้วแต่ก่อนหาครูทำข้อสอบท่านตรีบอกว่าสอบโอเน็ตป.6 ให้เป็นภาษาไทย2 ข้อเดี๋ยวจะเจออ่ะก็ต้องใช้ครูภาษาไทยเดือนแรกไม่ส่งครูให้เดือนที่สองส่งไปแล้วใช้ไม่ได้เดือนที่สามแก้เดือนตอนนี้ได้ครูดีจะครบเห็นไหมฮะมันต้องคุยกันใครที่ได้คัดเลือกเป็นครูสอบภาษาไทยคนนั้นใช้ผลงานนี้ไปเมนเทนการคงวิทยาฐานะได้โดยไม่ต้องทำเปเปอร์ถูกไหมถือว่าคุณได้รับการคัดเลือกเป็นประจำภาษาไทยต้องเก่งเขาคัดเลือกคุณในข้อสอบใช้เยอะนะฮะข้อสอบข้อหนึ่งตรวจเนี่ยมีครู5 คนตรวจคนที่ได้คะแนนมากสุดกระต่ำสุดตัดไปอีก3 คนหารถึงจะเป็นคะแนนนักเรียนอันตรายแล้วท่านตรีบอกว่าป.4 ป.5 ข้อสอบปลายป.5 ป.6 ข้อสอบปลายภาคก็เป็นอันตรายด้วยคุณเตรียมสอบอันตรายมองป.6 เห็นไหมสั่งเป็นทอดๆไปแบบนี้สอบโอเน็ตม.3 ควรจะใช้ข้อสอบแบบพิซซ่าเพราะเดี๋ยวพอคุณไปเป็นม.4 คุณอายุ15คุณจะเจอพิซซ่าซึ่งมันใช้คอมพิวเตอร์สอบคุณจะไปตกใจนะเดี๋ยวปลายปีเนี่ยคะแนนต้องไม่ดีแน่เพราะพิซซ่าใช้คอมพิวเตอร์สอบแต่ประเทศไทยสอบกระดาษได้คุณก็ต้องสอบโอเน็ตม.3 ใช้คอมเหมือนกันมันถึงจะไปคาดหวังผลสอบพิซซ่าให้มันได้คะแนนเหมือนประเทศอื่นเขาเวียดนามเนี่ยได้ผลพิซซ่าดีกว่าไทยใจผมเนี่ยยังไม่เชื่อนะท่านรัฐมนตรีก็สั่งผมเนี่ยไม่รู้จะไปดูยังไงไปดูดิว่ามันเลือกโรงเรียนมายังไงของเราเนี่ยเลือกแบบอย่างยุติธรรมเลยนะใครไม่พร้อมก็มามันก็มาดึงคะแนนเนี่ยหรือนักเรียนเนี่ยข้ามมาเรียนก็มาสอบเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยกับเวียดนามผมไม่รู้เขาเนี่ยต้องไปดูนะแต่เราแพ้เวียดนามแพ้สิงคโปร์ยอมรับมันคนน้อยเหลือเกินโรงเรียนมัน300โรงเรียนครู 30,000 คนคนละสเกลไม่อยากจะคุยแต่กับเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเป็นเบนช์มาร์กเราต้องดูนี่มีขั้นตอนนะ1-5ผมพูดไปหมดแล้วระบบนิเทศแย่ทุกวันนี้นิเทศหายไปแต่ก่อนเป็นกรมสามัญกรมอะไรนะท่านเข้าใจเนี่ยมันมีนิเทศอยู่ทุกอันสงสัยอะไรก็ถามกรมนั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะถามใครดีอยู่17 คนเขากำลังทำมีนิเทศเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาใหม่แล้วกำลังจะที่ผมบอกผลิตครูเดี๋ยวจะให้มหาลัยที่เป็นผลิตครูระบบปิดลงไปในที่โรงเรียนด้วยก็จะมีโน้ตฮาวของการนิเทศในโรงเรียนขึ้นมานะครับก็เรากำลังแก้นะที่ผ่านมามีปัญหาแบบนี้นะครับกำลังแก้อยู่แม้จากการนะครับเอ็นสุดท้ายนะครับไวๆทำไมต้องยุ่งกับโครงสร้างการจัดคำสั่งที่10-11แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้ไงทุกแท่งแม้กระทั่งคุณก็ไม่เคยมาคุยถูกไหมฮะนอกกระทรวงยังมีสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าที่เขาให้คะแนนเวิร์ลเอคอนอเมิกฟอรัมไม่ดีเคยเข้ามาคุยไหมถูกไหมต่างคนต่างทำนะคุณธนงก็ไม่เคยมาคุยแบบนี้กับกระทรวงเนี่ยใกล้ชิดตอนนี้คุยกันเยอะโรงเรียนในสังกัดกทม.เมื่อสุดที่แล้วท่านตีไปบรรยายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกทม.ฟังที่ศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นที่ดินแดงเดี๋ยวจะบรรยายให้อปท.ฟังทั่วประเทศหาวิธีอยู่เนี่ยพูดเรื่องเดียวกับที่ผมพูดเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ว่ามันขับเคลื่อนไปด้วยกันในแท่งก็ไม่คุยกันนะครับอาชีวะไม่เคยคุยอาชีวะอยากจะไปนิเทศสามัญไม่เคยได้รับการต้อนรับถูกไหมฮะเพราะว่าจะเอาเด็กข้าวหัวต่อม.4ไปเขาว่านะอันนี้เป็นเสียงเล่าอ้างนะผมไม่ได้ไปเช็คว่าจริงหรือเปล่า
แต่ว่าต่อไปนี้คุณต้องเข้าไปทำงานร่วมกันนะอุดมศึกษาเหมือนกันแอดมิชชั่นเปลี่ยนได้แล้วมั้ยสอบกันหลายรอบเด็กวิ่งรอบเด็กทุกวันนี้มันตกเขียวอ่ะตั้งแต่จบม.5ถูกป่ะสอบตรงนั่นแหละตอนนั้นเด็กไม่เรียนม.6แล้วสอบสมัครทุกที่ได้แล้วต้องลงทะเบียนเลยถึงเวลาสละสิทธิ์เอาอันนึงได้นัดรับไปหมดแล้วเด็กชอบเด็กที่พ่อแม่มีเงินชอบแต่เด็กที่พ่อแม่ไม่มีเงินเกิดความเหลื่อมล้ำมันถึงกำลังมีแก้ระบบแอดมิชชั่นก็แต่ว่าท่านรัฐมนตรีแนวท่านนะท่านให้ทปอไปพิจารณาตัวเองเขาก็ปรับระบบมาไม่ต้องใช้ม.44ไงถูกไหมฮะนี่คือการคุยกันแบบไม่ต้องใช้ม.44ทปอโอเคแล้วราชภัฏไม่เข้าหรอกระบบเคลียร์แลนด์แต่ห้ามรับตรงก่อนเดือนกุมภาที่สอบเสร็จม.6 อันนี้ทุกคนต้องปฏิบัติส่วนก่อนหน้านั้นคุณจะรับตรงด้วยส่ง proposal หรือ portfolio รายบุคคลคุณเก่งนู้นเก่งนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าต้องมีการสอบให้นักเรียนได้สอบปลายภาคได้สอบโอเน็ตอย่างมีความสุขจบแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสอบแต่ปีนี้สอบแกะแพทไปก่อนได้นะปีนี้ได้เริ่มนะแต่ปีหน้าเนี่ยจะแกะจะแพทจะอีรอบไปเริ่มหลังเดือนกุมภาที่เราตกลงกันเป็นแบบนี้นะครับก็คุยกันไงแต่ก่อนมันไม่มีคุยมันเลยต้องออกม.44มามียุคที่ผมบอกต้องยุคอกสเขตพื้นที่ไปยุคคณะกรรมการเขตพื้นที่ไปเพราะว่าอยู่ในเขตเดียวกันยังไม่คุยกันเลยและในจังหวัดมันจะเห็นภาพไหมแต่จังหวัดนี้ควรจะมีอาชีวะควรจะไปทางไหนควรจะเน้นเขตเศรษฐกิจที่พิเศษอะไรเนี่ยมันจะมีเวทีคุยกันไหมอาชีวะเอกชนควรจะมีอะไรไม่มีเวทีตอนนี้ก็มีเวทีแล้วครับกสจคุยกันทั้งหมดเลยมีศึกษาธิการภาคมาสีส้มแต่ก่อนเลขาสปทคนหนึ่งดู225เขตไหวไหมล่ะตอนนี้1ถึง18ก่อนเขามีคลัสเตอร์ออกข้อถ่ายทอดกันมาเด็กกลางคันนะเราเป็นหลักของอาเซียนแล้วทำปฏิญาณนี้ท่านดูเด็กหายไปหมื่นคนไปแสนคนจากปี49ถึง57ท่านเชื่อไหมว่าจากสปทเด็กหายไปแสนคนตกออกนอกระบบมันไม่น่าจริงแต่มันเป็นตัวเลขนี้จริงๆเพราะมันออกจากระบบฐานข้อมูลของสปทแต่ไม่ได้ออกนอกระบบการศึกษามันไปเรียนที่อื่นแต่ไม่ได้ตามไปเก็บไงต่อไปนี้มันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับทำเป็นโมเดลนะครับก็เรียกอะไรมุมซ้ายล่างถ้าเราบูรณาการ25หน่วยงานจัดการศึกษาแล้วเนี่ยฐานข้อมูลเชื่อมกันหมดแล้วต่อไปคุณเอาไปเทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรคุณจะรู้ว่ามีเด็กตกหล่นเท่าไหร่ถูกไหมครับต่อมาอันนี้ฝากนะฝากสมศนะคุณไปดูว่าเขามีหรือเปล่าบอกให้โรงเรียนทำฐานข้อมูลเด็กเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เด็กปกติกลุ่มที่2เด็กเสี่ยงกลุ่มที่3คือเด็กที่ออกนอกระบบไปแล้วเด็กที่เสี่ยงทำอะไรครูต้องไปตามเสี่ยงมีหลายแบบเสี่ยงไปทำงานเสี่ยงยาเสพติดเสี่ยงตีกันเสี่ยงแม่วัยใสเห็นไหมครูต้องไปตามไปให้ความรู้บางทีท้องแล้วด้วยอ้าวออกนอกระบบออกไปแล้วมีจากเชียงซาวก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้ถ้าเขารู้ใครออกนอกระบบเขาจะไปจัดโฮมสกูลให้ที่บ้าน1ปีพอคลอดเสร็จกลับมาเรียนที่เดิมกลับเข้ามาเป็นเด็กปกติเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีฐานข้อมูลแบบนี้นะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีกสจมีอะไรมอบหมายกันไปหมดแล้วท่านดูให้ผมด้วยนะไม่ใช่ดูคุณภาพการศึกษาอย่างเดียวบริหารจัดการเนี่ยผมถึงมาอยู่ที่บริหารจัดการนะมาถึงเรื่องเอกบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มาของการไม่มีคุณภาพของโรงเรียนของสปทคือมีโรงเรียนขนาดเล็กเยอะเหลือเกินมีอยู่15,000โรงเรียนท่านเชื่อไหมว่า20คนเนี่ยมีกี่คนมีกี่โรงเรียนที่มีนักเรียนที่อยู่คนลงมา917แห่งเอาล่ะตัวเลขนี้นะคุณธนงกับบริษัทอะไรนะชื่ออะไร E อะไรนะ E นะ TAS ของอะไรบริษัทเขาก็มาแมปโรงเรียนให้ก็เป็นทรูตัวหนึ่งที่โรงเรียนไหนควรจะยุบนะใส่ข้อมูลอะไรไปนะแต่หลักๆคือเขตพื้นที่นั่นแหละสุดท้ายเพราะว่าชุมชนต้องยอมรับใช่ไหมนี่เ
เห็นไหมสีม่วงต้องได้รับความยอมนี่นโยบายต้องได้รับความยินยอมจากชุมชนท่านเชื่อไหมว่าเขาพยายามยุบโรงเรียนมากี่ปีคุณนงเขาบอกผมได้มากกว่า20ปีความพยายามจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่ไม่สำเร็จเพราะเมื่อจะยุบเมื่อไหร่ก็จะเดินกระบวนร้องเรียนสอสอร้องเรียนอะไรไม่เป็นการยุบไม่กล้าแม้จะพูดไปยุบโรงเรียนของผมนี่เมื่อ3เดือนที่แล้วไม่กล้าพูดนะจะพูดว่าบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้ไม่พูดแล้วไหนโรงเรียนขนาดเล็กไม่เข้าใจพูดไปยุบโรงเรียนทำไมกล้าพูดเพราะว่าการจะยุบโรงเรียนตอนนี้มันมีคีย์ซักเซสที่ดูแล้วจะสำเร็จอยู่3ตัวที่ทำไม่เหมือนแต่ก่อนตัวที่1ต้องได้รับการยินยอมจากชุมชนผู้อำนวยการเขตต้องไปอธิบายว่ายุบแล้วมันดียังไงนะครับพอโรงเรียนต้องไม่ขวางยุบแล้วดียังไงให้เขามาดูโรงเรียนเลยก็ได้นี่อันที่1นะครับอันที่2ก็คือโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแม่เหล็กที่คนอื่นมายกต้องดีต้องซีนะ